2. ผู้ที่มีความสุขและเป็นสุขในรับพรจากพระเจ้าคือไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่ร่วมทางกับคนชั่วเที่ยวเตะกินเหล้าเมายาและลักขโมยค้ายาเสพติดล่อลวงต่างๆทำผิดต่างๆทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเขาไม่ร่วมทางด้วยเห็นผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้าเขาไม่ร่วมทางกับคนชั่วคนบาปที่ไม่ดีต่างๆเขาก็ไม่ร่วมด้วยไม่ว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็ตามไม่ทำผิดร่วมกับเขาด้วยแต่สามารถประกาศข่าวประเสริฐได้ให้คนเหล่านั้นกลับใจใหม่และมารับเชื่อและจากทางของพระเจ้าและกลับใจมาจากความชั่วเป็นความดีได้เป็นคนดีได้ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่104ได้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่างดาวิดเข้าใจข้อบังคับของพระเจ้ากฎหมายของพระเจ้าทำให้ฉลาดขึ้นและเกลียดชังวิถีที่เท็จทุกอย่างอะไรต่างๆที่เท็จที่ไม่ดีดาวิดก็เกลียดชังเพราะว่าดาวิดเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อดาวิดเข้าสนิทกับพระเจ้าพระธรรมก็เป็นแสงสว่างให้กับเขาแต่เมื่อเขาห่างจากพระองค์เขาก็หลงทางทำบาปได้และทำให้พระเจ้าเสียพระทัยได้พระธรรมนั้นทำให้ฉลาดขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อไม่หลงทางไปกับผู้รับใช้ที่เทียมเท็จที่ล่อลวงเอาผลประโยชน์จากลูกแกะและเอาผลประโยชน์จากพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้ต้องเป็นผู้ที่เสียสละเสียสละในการรับใช้ในคริสตจักรของพระองค์ในพันธกิจต่างๆของพระเจ้าไม่ใช่ข้าพงศ์ได้รับเงินถวายคือเดือนเป็นแสนเป็นล้านในประเทศต่างประเทศเดือนเป็นแสนเป็นล้านไม่ทราบว่ามาช่วยคริสตจักรหรือมาปล้นคริสตจักรคริสตจักรยุคใหม่ต้องเป็นคริสตจักรที่ผู้นำผู้มีอำนาจในคริสตจักรช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดีกินดีใจกว้างขวางเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าช่วยเหลือและประทานอาหารให้กับคน 5,000 คนเลี้ยงคน 5,000 คนสมัยพระธรรมกิจการพี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาของมารวมกันและช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนลำบากพี่น้องคริสเตียนที่ยากจนลำบากช่วยเหลือเขาผู้ใช้พระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรผู้นำช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดีกินดีเพื่อถวายเงินให้กับคริสตจักรเพื่อเสริมสร้างงานของเจ้าให้เกิดผลดีมากขึ้นไม่ใช่แต่ละวันนึกแต่เรื่องว่าจะกินอะไรไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินไม่มีเงินแม้แต่จะเป็นค่ารถเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปคริสตจักรแต่ละวันนั่งคิดว่าจะกินอะไรในครอบครัวลูกจะกินอะไรภรรยาจะกินอะไรตนเองจะกินอะไรจริงอยู่การทดลองความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านานๆไปอาจจะเข้าสู่การทดลองของมารได้ทำให้ล้มลงท้อแท้และเลิกจากการรับใช้พระเจ้าได้เพราะมีผู้ใช้จำนวนมากและมีพี่น้องจำนวนมากที่เป็นอย่างนั้นน่าสงสารเป็นสิ่งที่คริสตจักรยุคใหม่ต้องเข้าใจคริสตจักรในต่างประเทศบางคริสตจักรก็ช่วยเหลือสมาชิกให้มีงานทำให้อยู่ดีกินดีมีกำลังใจในการรับใช้ร่วมกันถวายไงกับคริสตจักรคริสตจักรก็มีเงินถวายมากขึ้นและขยายงานของพระเจ้าได้ไปทั่วโลกได้หมดเป็นพระพรจริงๆเป็นพระพรเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในคริสตจักรยุคใหม่ปัจจุบันในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ18ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงตรีสอนข้าพเจ้าอย่างหนักแต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราชแม้คนของพระองค์ทำผิดบาปต่างๆพระเจ้าทรงตีสอนเขาเหมือนดาวิดดาวิดแม้จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานมากในเรื่องของการนมัสการและเป็นผู้ที่ชอบธรรมเป็นผู้ที่รักและมีใจกว้างขวางคนหนึ่งดาวิดเมื่ออยู่สบายก็ทำบาปได้สบายเกินไปทหารออกไปรบ
ก็ทำผิดเรื่องล่วงประเวณีเอาเมียเข้ามาฆ่าผัวเขาทหารที่จงรักภักดีต่อดาวิดก็เป็นบาปที่พระเจ้าไม่พอพระทัยดาวิดกลับใจใหม่จริงๆพระเจ้าลงโทษดาวิดให้ลูกดาวิดที่เกิดจากนางบัทเชบาคนแรกป่วยหนักแล้วก็ตายเพื่อลงโทษดาวิดที่ทำผิดฆ่าคนที่ไร้ผิดและเอาภรรยาเขามาเป็นภรรยาตนพี่น้องไปศึกษาในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12จนทหารดาวิดเนี่ยต้องหนุนใจดาวิดแม้จะกลับใจพลาดไปกับพระเจ้าแต่ต้องกลับใจใหม่และลุกขึ้นมาเพื่อปกครองอิสราเอลต่อไปเพราะไม่มีใครปกครองถ้าผู้นำท้อก็จบแต่ผู้นำลุกขึ้นมาและก้าวต่อไปอิสราเอลก็ไปได้และประชากรของพระเจ้าก็เดินไปได้ต้องมีผู้นำที่ดีที่ชอบทำมือสะอาดสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเท่านั้นที่จะเดินไปกับสมาชิกเดินไปกับลูกแกะของพระเจ้าอยู่ในคอกเลี้ยงดูเขาจนก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในทางของพระองค์ผู้นำต้องดีคิดจักต้องมีผู้นำที่ดีชอบทำมือสะอาดบริสุทธิ์กับพระเจ้าผู้นำไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คนของพระเจ้าไม่ใช่ผู้นำของพระเจ้าเอาเปรียบสมาชิกเอาผลประโยชน์จากสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ตัวเองชื่อเสียงตัวเองเขาเป็นบาปพระเจ้าไม่พอพระทัยมนุษย์ยกย่องแต่พระเจ้าไม่ยกย่องวันพิพากษาเขาจะถูกพิพากษาจากพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาจะรอดหรือไม่แล้วแต่พระเจ้าที่ทรงสอนเขาเองคนที่พระเจ้าเจิมไว้คนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้พระเจ้าจะสอนเขาเองแต่คนที่มนุษย์แต่งตั้งไว้เขาก็จะล้มลงในความบาปในความบาปชั่วของเขาเองจนไม่ต้องมีใครมาทำให้เขาล้มลงพระเจ้าตีสอนกษัตริย์ดาวิดอย่างหนักเพื่อช่วยให้รอดพระเจ้าตีสอนคนของพระองค์ให้อย่างหนักเพื่อช่วยให้รอดบางคนนี้พระเจ้าตั้งอารมณ์ตายบางคนมีปัญหาเรื่องเรื่องของเพศเรื่องของอารมณ์ต่างๆของการล่วงประเวณีเรื่องเพศต่างๆพระเจ้าก็จัดการเลยพระเจ้าจัดการโดยพระเจ้าใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระฤทธิ์ของพระองค์แตะต่อมอารมณ์ต่างๆของเรื่องเพศต่างๆให้หมดลงไปเลยจบบางคนนี้ต้องตั้งอารมณ์ตายอาจารย์เปาโลพระเจ้าให้ตั้งอารมณ์ตายให้กับอาจารย์เปาโลจนทำงานสำเร็จเพราะไม่กลัวอีกแล้วตั้งอารมณ์ตายอะไรก็ตายได้ทั้งหมดและคนฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ส่งมาเกิดคนเหล่านี้เขารู้จากหน้าที่เขาดีไม่ต้องมีใครมาบอกและเขารู้ว่าเขาทำยังไงให้พระเจ้าพอพระทัยชอบพอพระทัยไม่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยถ้าเขาทำให้พระเจ้าเสียพระทัยวันที่พากษาเขาจะเสียใจด้วยเสียบำเหน็จด้วยเสียมงกุฎทองคำด้วยเขารู้ไม่ต้องมีใครมาบอกเขารู้อยู่ในวิญญาณเขาเขาจึงทำหน้าที่ให้สำเร็จก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปถ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าที่ก่อนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปพระองค์ทำสำเร็จที่กางเขนไถ่บาปฟื้นขึ้นมาในวันที่3ชนะอำนาจต่างๆในโลกนี้ปลดพยามารลงไปและปกครองฝ่ายวิญญาณจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ทรงนั่งที่พาดขวาของพระเจ้าในปัจจุบันแล้วเมื่อเราตายไปก็พบพระองค์นั่งที่พักษามนุษย์ทั่วโลกพระเยซูบนสวรรค์พระองค์ชื่อว่าพระเมสโปดไม่ใช่ชื่อพระเยซูอีกต่อไปไม่ใช่เป็นลูกแกะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยมากขอให้พี่น้องเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เป็นที่เกียรติชังของพระองค์สำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าสำนึกตลอดเวลาและรักพระองค์สุดใจถวายชีวิตให้กับพระองค์สิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังสิ้นสุดความคิดข้าพเจ้าขอหนุนใจท่านให้งานที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านทำสำเร็จในโลกนี้เอเมนไหมครับสำเร็จให้พระเจ้าพอพระทัยชื่นชมยินดีในความสำเร็จในนามพระทัยของพระองค์